I'm all yours tonight. Got a feeling that I can't deny. Everything about you gets me high. Girl, I want this for the rest of my life. I'm all yours. Success is here, and she don't play. I'm ready for it though. Throw it my way. Heart torn and I doubt you can save it. It's okay. สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการ Compete TV อีกแล้วนะครับซึ่งในวันนี้นะฮะรายการ Compete TV นะครับก็ได้รับเชิญนะฮะจากทาง S-Lock นั่นเองซึ่งในชื่องานในวันนี้นะฮะมีชื่องานว่ารวมกวนชวนคอกภาค2นั่นเองนะครับซึ่ง S-Lock นะฮะได้มีการเปิดตัวนะครับมอเตอร์บอร์ดตัวใหม่นั่นเองซึ่งตัวนี้นะฮะมีจุดเด่นในเรื่องของการโอเวอร์คล็อกหรือว่า OC นั่นเองก็มีชื่อเต็มๆว่า Sacha 7 OC Formula นั่นเองครับผมSacha 7 OC Formula นะฮะซึ่งเป็นตัวที่นิกฉีนะฮะได้มีการออกแบบนะฮะทั้งลวดลายนะฮะแล้วก็โปรไฟล์โอเวอร์คล็อกนะฮะซึ่งเพื่อนๆครับจะไม่ต้องไปนั่งเซตข้าวเองเลยนะฮะซึ่งในงานนี้นะฮะก็จะมีนักโอเวอร์คล็อกนะครับระดับประเทศเลยมาทั้งสองคนด้วยกันนะฮะก็จะมีคุณซอนแล้วก็คุณดิวนะฮะมาโชว์การโอเวอร์คล็อกให้ดูกันเป็นขวัญตานะฮะซึ่งภายในงานนะครับผมจะมีอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวเราตามไปชมข้างในกันเลย You know I'm gonna get you Yeah Whatever it takes to get there No I won't drop you Like everybody else does Forget about your friends They don't care where we go If they do เอาละตอนนี้นะฮะคุณซอนก็กำลังนะครับผมอธิบายเกี่ยวกับโอ้ขอเบื้องต้นนะฮะให้คนที่มารับชมนะฮะได้ฟังกันนะฮะเอาละฮะระหว่างที่คุณซอนกำลังอธิบายเกี่ยวกับการอุปกรณ์เบื้องต้นนะฮะตอนนี้คุณดิวนะฮะก็ได้กำลังจัดเตรียมนะฮะอุปกรณ์นะฮะ LN2 นั่นเองในการอุปกรณ์โชว์ในวันนี้ด้วยนะครับวันนี้จะมาโชว์อะไรฮะจะมาโชว์ว่าเขาด้วยไนโตรเจนเหลวครับกับ CU 377K นะครับกับแอดล็อก377 Formula นะครับวันนี้นี่ว่าจะเอาสัก7กิกเอาละครับตอนนี้นะฮะคุณดิวนะครับก็ได้ทำการโชว์นะฮะ LN2 ในการโอเวอร์คล็อกอยู่นะฮะซึ่งตอนนี้คนก็ตามผลงานกันแบบมากเลยตอนนี้แบบเห็นข้างหลังผมนี่แบบคนเยอะมากซึ่งคุณดิวนะฮะวันนี้ครับเขาจะทำการโอเวอร์คล็อกได้ถึงกี่กิกนะฮะเดี๋ยวเราไปรอชมกันเลยดีกว่าตอนนี้เราก็มาอยู่ในส่วนของบูธนะฮะที่มาร่วมจัดงานในวันนี้นะครับก็ยังมีในส่วนของ Memory Today นะฮะมาจัด Vortex Pro นะฮะ OSYS Vortex Pro ที่มาซัพพอร์ตกับตัวมอเตอร์บอร์ดนะฮะ Z7 นะครับ OC Formula นะฮะที่เพื่อนๆนะครับผมถ้าซื้อ9ตัวแรกของประเทศไทยก็จะแถมให้เลยนะครับครับส่วนต่อมาก็จะเป็นส่วนของทางสินค้าจาก CM นะฮะ Cooler Master นั่นเองนะฮะก็ยังมีในส่วนของเคสนะฮะจาก Cooler Master ตัวนี้นะฮะเป็น HTPC ชื่อรุ่นอะไรครับชื่อรุ่นอะไรครับ Elite 120ครับElite 120นั่นเองนะฮะทาง Steel Series มีสินค้าอะไรมาโชว์บ้างฮะค่ะวันนี้ก็มีสินค้าใหม่นะคะจาก Limited ทั้ง2เกมเลยนั่นก็คือ Dota 2ค่ะมีแถมไอเทมของ Dota 2ด้วยนะคะชุดนี้จะเป็นทั้งเมาส์แล้วก็บันเดิลแพ็คด้วยกับแผ่นรองเมาส์ค่ะ QCK Mini นะแล้วก็อีกอันนึงค่ะจะเป็น Counter Go ค่ะเป็นชุดหูฟังเมาส์แล้วก็แผ่นรองเมาส์นะคะชุดนี้ที่ออกมาล่าสุดเลยของ Counter Go ค่ะรวมถึงตัวนี้ด้วย Fort Boo Fort Boo ทุกคนอาจจะรออยู่ตัวนี้นะคะ15กันยานี้รับรองซื้อได้เลยที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศไทยเอาละฮะและสิ่งที่สำคัญที่สุดนะฮะในงานนี้นะครับผมก็จะมีในส่วนของ S-Lock นั่นเอง Sacha 7 OC Formula นะฮะก็จะมีตั้งโชว์อยู่ตรงนี้นะฮะเอาละครับนี่ก็คือหน้าตาของตัวกล่องนะฮะ S-Lock Sacha 7 OC Formula นั่นเองแน่นอนนะก็มีดีไซน์นะฮะคล้ายๆกับ Lamborghini นั่นเองสีเหลืองเชียวด้านหน้านะครับกล่องดูหรูหราเลย
honestly, why are my clothes out on the street? Honestly, I think you've lost your mind. I can't believe. นะฮะตอนนี้เราก็มาสัมภาษณ์นะครับพี่ซอนกับคุณดิวนะฮะครับผมนักโอเวอร์คล็อกระดับต้นๆของประเทศไทยเลยก็ว่าได้นะฮะซึ่งวันนี้คุณดิวมีการโชว์โอเวอร์คล็อกในระบบแบบ LN2 ครับผมซึ่งลองพูดให้เพื่อนๆฟังได้ไหมว่า LN2 เนี่ยคืออะไรฮะLN2 นะครับก็คือนะครับลิควิดไนโตรเจนนะครับที่มีอุณหภูมิติดลบถึง196นะครับถ้าเราโอเวอร์คล็อกแบบหนักๆเนี้ยเราสามารถที่จะเร่งความเร็ว CPU ไปในระดับ6กิกอัพนะครับและวันนี้เราก็ได้ความเร็วสูงสุดนะครับที่ทำได้ประมาณ 6.9 กิกนะครับ 7.7 OC Formula ทำไมมันถึงแตกต่างก็คือเพราะว่าเป็นการออกแบบโดยนักโอเวอร์คล็อกระดับโลกโดยนิกฉีที่น่าจะรู้จักกันบ้างแล้วซึ่งตัวนี้เขาออกแบบมาเพื่อเอาใจนักโอเวอร์คล็อกแล้วก็คนเล่นเกมพูดง่ายๆก็คือความรู้สึกณตอนนี้นะครับกับ OC Formula ตัวนี้ก็สามารถเปรียบเทียบได้เหมือนกับว่ารถสปอร์ตคันหนึ่ง Lamborghiniถ้าทุกคนถามว่าบางทีเหมือนกับเราขับ Toyota กับขับ Lamborghini เราก็ถึงจุดหมายปลายทางเหมือนกันแต่ทำไมเราต้องซื้อ Lamborghini ใช่ไหมครับเพราะมันแรงกว่าเพราะว่ามันมีอะไรที่แบบเอื้อต่อความแรงเราใจกว่าลักษณะก็จะเป็นประมาณนั้นนะครับคือ feeling อารมณ์จะแตกต่างกันนะครับเพราะว่าเพราะงั้นก็คือทุกอย่างเอื้อต่อการ overclock นะครับทำให้ง่ายขึ้นสนุกขึ้นนะครับแล้วฮะก็จบลงไปแล้วนะครับกับภาพบรรยากาศนะฮะงานเปิดตัวมอเตอร์บอร์ดนะฮะจากค่าย S-Lock นั่นเองกับ Z7 OC Formula นะฮะเรียกได้ว่าอบอุ่นนะฮะแล้วก็ดูคึ้นเครงคึกคืนนะฮะและนอกจากนี้นะฮะก็ยังมีการโชว์โอเวอร์คล็อกของผมในระดับ Extreme เลยโดยคุณดิวนะฮะแล้วก็พี่ซอนนั่นเองโดยการใช้ระบบระบายความร้อนแบบ LN2 ที่เพื่อนๆได้เห็นไปนั่นเองนะครับผมแล้วเพื่อนๆนะครับผมสามารถหาซื้อมอเตอร์บอร์ด S-Lock Z7 OC Formula ตัวนี้ได้แล้วนะฮะมีวางจำหน่ายในประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมและในวันนี้โนจะต้องขอลาเพื่อนๆไปก่อนนะฮะแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับผมกับ Complete TV ครับผม